ไทยพรีเมียร์ลีกเวิลด์สัปดาห์นี้ไปรู้จักวีรวงศ์เล็กสุนทรของกลางดาวรุ่งสโมสร TOTFC ย้อนวันวายบนเส้นทางลูกหนังของอภิเชษฐ์พุทธาน BEC เทโรศาสนะไทยพรีเมียร์ลีกกับการสร้างมาตรฐานสนามฟุตบอลไทยสู่ระดับเอเชียประสบการณ์ในวันวานผ่านเสื้อฟุตบอลตัวแรกจากลีกระดับภูมิภาคเดินทางมาถึงเสื้อสโมสร TOTHC และเป็นเสื้อตัวแรกบนลีกสูงสุดในชีวิตนักฟุตบอลของวีรวงศ์เล็กสุนทรกองกลางดาวรุ่งหมายเลข13แห่งทีมดังย่านแจ้งวัฒนะนี่ก็เสื้อนครปฐมเป็นปีแรกที่หลังจากจบม.6แล้วก็ไปเล่นปี2010ตอนนั้นก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เล่นบอลอาชีพแล้วเป็นทีมแรกด้วยครับนี่ก็เสื้อปีที่2แล้วคือทางโรงเรียนก็ติดต่อมาคือเขาอยากพาทีมขึ้นดิวิชั่น1ก็คือผมก็รู้สึกภูมิใจที่ได้กลับไปเพราะว่าเป็นทีมที่สร้างผมมาแล้วได้ไปใส่ชุดสโมสรมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กคริสเตียนหวังเอาไว้ครับนี่ก็ทีมรอยัลเป็นสโมสรแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองให้คนรู้จักได้มากขึ้นภูมิใจมากครับเพราะมันเป็นเหมือนเก็บเป็นประวัติส่วนตัวได้เลยว่าเคยได้แชมป์ประเทศกับทีมรอยัล TOT ก็คิดว่าเป็นสโมสรที่จะสร้างผมขึ้นไปให้แข็งแกร่งได้ผมก็รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่ TOT วันนี้ผมได้ขึ้นมาลงจุดที่ใครๆหลายคนอยากมายืนตรงจุดนี้มันเป็นก้าวแรกที่เพิ่งขึ้นมามันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นครับตอนเด็กๆก็อยากเป็นคนทำงานทั่วไปครับเพราะไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นนักฟุตบอลอาชีพตอนนั้นอยู่อัสสัมชัญทนครับเตะบอลห้องของระดับชั้นนะครับแล้วมีอาจารย์เขาไปเห็นเขาก็เลยไปชักชวนว่าลองไปซ้อมกับทีมโรงเรียนไหมตอนนั้นประมาณ10ขวบครับก็เลยโอเคไปก็ซ้อมทุกเย็นเลยครับแล้วก็เขาก็ได้ส่งแข่งทีมโรงเรียนหลังจากนั้นก็เลยเหมือนติดใจก็เลยเล่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วจบป.5ก็เลยไปคัด12ปีที่คริสเตียนครับแล้วก็ติดก็เลยเข้าเรียนที่คริสเตียนคือตั้งใจที่จะไปเล่นบอลโดยเฉพาะอาจเคยเป็นกัปตันทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนพาทีมคว้าแชมป์มากมายแต่วีระวงศ์เล็กสุนทรกลับต้องเฝ้ามองเพื่อนร่วมรุ่นทั้งอัครพลมีสวัสดิ์และอดิศักดิ์ไกรสอนลงเล่นบนลีกสูงสุดโดยที่เขาเลือกที่จะทิ้งการเรียนระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพในลีกระดับล่างกับสโมสรนครปฐม FC ตอนนั้นผมไปสอบติดมหิดลได้ผมก็เลยต้องเลือกที่จะไปเล่นนครปฐมก่อนเพื่อที่จะให้อยู่ใกล้แล้วประคองเรื่องเรียนครับแล้วพอตอนหลังมันถึงจุดที่มันต้องเลือกอะไรอย่างหนึ่งแล้วผมก็เลยเรียกที่เอาบอลแล้วก็คือคุยกับที่บ้านเลยเขาก็บอกว่าถ้าเลือกแล้วก็ต้องเต็มที่นะผมก็โอเคตอนแรกผมไปผมไม่คิดว่ามันก็คงเหมือนบอลนักเรียนแต่พอไปผมตกใจเหมือนกันคือต้องปรับตัวประมาณสักพักหนึ่งครับกว่าจะเข้าเกมเข้าจังหวะเขาได้ชื่อเสียงของวีระวงศ์เล็กสุนทรเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อสามารถพาทีมร้อยเอ็ดยูไนเต็ดจากลีกภูมิภาคก้าวขึ้นสู่ลีกดิวิชั่น1ได้สำเร็จชีวิตนักฟุตบอลดาวรุ่งเลือกที่จะเก็บเกี่ยวความหมายของฟุตบอลจากการเดินทางที่ไกลบ้านต่อสู้บนเส้นทางลูกหนังท่ามกลางความกดดันและความคาดหวังจากแฟนบอลเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาไปร้อยเอ็ดปีที่แล้วคือผมไม่เคยไปอีสานด้วยตั้งแต่เกิดมาคือส่วนตัวแล้วถามว่าผลงานโอเคไหมก็โอเคครับแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายที่แฟนบอลเขาตั้งเป้าไว้ด้วยครับก็ทำให้เขาสำเร็จมันเป็นครั้งแรกที่ได้แชมป์บอลดิวิชั่น2แล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยคือตั้งแต่เล่นมาก็ไม่เคยได้แชมป์ได้รับถ้วยอะไรเลยครับมันก็
ภูมิใจก้าวแรกบอลไทยพรีเมียร์ลีกวีระวงศ์เล็กสุนทรเลือกมาเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังจากสมชายซับเพิ่มกุนซือคนดังของสโมสร TOTSC ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในปรัชญาฟุตบอลของสโมสรแห่งนี้อีกทั้งการได้เล่นร่วมกับนักเตะอย่างทาคาฮิโร่คาวามูระกองกลางมากประสบการณ์ชาวอาทิตย์อุทัยนับเป็นโอกาสที่เขาจะได้ศึกษาต้นแบบนักฟุตบอลที่ผ่านเวทีระดับเจลีกมาแล้วส่วนตัวผมชอบนิสัยพี่สมชายครับแกเป็นคนที่ให้โอกาสคนผมคิดว่าผมมาอยู่ตรงนี้คือผมยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะไปอยู่ทีมใหญ่คือผมมาอยู่ตรงนี้ผมต้องการพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งก่อนคือผมไม่สนิทกับใครเป็นการส่วนตัวแต่คือรุ่นพี่ทุกคนเขาก็สอนผมก็คือผมไม่ปิดกั้นตัวเองครับเขาผมว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ทีมสมดุลมากครับเพราะประสบการณ์เขาเยอะมากเขาจะเน้นรับสัดส่วนใหญ่แล้วผมจะเป็นตัวที่ลุกบ้างเป็นตัวเก็บตัวจ่ายครับผมชอบปิโลว่าเขาจ่ายบอลเก่งแล้วก็มีเทคนิคการเอาตัวรอดดีมากผมชอบเปิด YouTube ดูครับสกิลส่วนตัวของเขาแล้วก็ลูกคิลเลอร์พาสของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากมากฤดูกาลแรกบนศึกไทยพรีเมียร์ลีกนับว่าเป็นงานยากสำหรับวีระวงศ์เล็กสุนทรที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้าทันความกดดันยามเล่นกับคู่แข่งตลอดจนบรรยากาศการแข่งขันบนลีกสูงสุดสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์หลักของทีม TOTSC ก็คือการต่อสู้อยู่รอดจากการตกชั้นในทุกๆฤดูกาลมาไทยลีกตอนแรกเกมมันไวมากคือมันไม่มีโอกาสแทบจะได้หยุดพักหายใจเลยคือมันเหนื่อยมากครับแล้วคือกว่าจะปรับตัวได้กว่าจะชินกับเกมก็ประมาณ 3-4 นัดนะครับตอนนี้ก็กดดันพอสมควรเพราะถ้าเวลาเล่นตกชั้น5ทีมมันเล่นแล้วคือมันไม่อยากพลาดนะครับคือมันต้องเก็บให้ได้มากที่สุดชีวิตฟุตบอลที่เลือกจะรอคอยโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเวทีเล็กๆ เพิ่มความพร้อมก่อนก้าวที่ยิ่งใหญ่กว่าวันวานของวีระวงศ์และสุนทรนั้นคุ้มค่ามากแค่ไหนเมื่อเทียบกับการที่เขาต้องอดทนและรอคอยด้วยระยะเวลากว่า4ปีเพื่อจะได้ลงเล่นบนลีกสูงสุดดังที่ฝันไว้ในวันที่พร้อมทั้งฝีเท้าและจิตใจถ้านับปีนี้มาอยู่ TOT เป็นปีที่5ตั้งแต่จบม.6ก็4ปีผ่านมากว่าจะได้มาอยู่จุดนี้ก็ถือว่าผมว่าคุ้มเพราะมันทำให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างทั้งจังหวะบอลทั้งเกมทั้งการเล่นบอลกับคนที่เก่งกว่าคนหลายคนก็อยากมาอยู่ตรงจุดนี้ในเมื่อผมมาอยู่ตรงนี้ได้ผมก็ต้องรักษาข้อดีตรงนี้ไว้แล้วก็ทำตัวให้มันเหมาะสมกับการที่มายืนตรงจุดนี้ให้ได้จังหวะของฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นลูกสั้นอย่างช้าๆหรือเลือกที่จะโยนยาวด้วยบอลเร็วก็คงไม่ต่างจากจังหวะการเดินในชีวิตของแต่ละคนซึ่งวีระวงศ์เล็กสุนทรเลือกจะเดินตามจังหวะที่ฝีเท้าและหัวใจเขาพร้อมที่สุดสำหรับวันนี้